เป็นเพลงที่ผมใช้ร้องตั้งแต่งานแรกจนถึงงานล่าสุดนี้ผมก็ยังร้องเพลงนี้อยู่ปาราโคเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักผมในวันแรกไม่ห่างไหมฮะตอนฉากปั้นน้ำตาลที่เห็นยังจำได้อยู่ไหมครับจำได้ผมอ่ะจะย้อนกลับไปวันนั้นทุกวันแล้วก็ลองไปย้อนดูว่าเฮ้ยเขาเกิดมาได้ไงในซีนนั้นตอนที่ถ่ายคือดุเดือดกันมากเลยนะครับไม่ได้มามูดแบบนั้นเลยแต่ต้องขอบคุณพี่หวอจริงๆแล้วก็พี่ๆทีมงานของละครเรื่องคุณชายที่ทำฉากนั้นออกมาแล้วทำให้ทุกคนได้รู้จักผมพร้อมกับเพลงที่เปิดขึ้นในวันนั้นแหละนั่นแหละเป็นวันแจ้งเกิดของผมเลยแล้วทำให้ผมมีงานมีอะไรต่อเรื่อยๆเพลงนี้ผมขอเล่นเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะครับถ้าพูดถึงทำไมผมไปไหนต้องเจอผมกับกีตาร์ตลอดเลยอยู่บ้านก็เห็นเล่นกีตาร์ไปงานไหนก็เล่นกีตาร์มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับนั่งอยู่ตรงนั้นแหละคุณพ่อผมนะทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นกีตาร์อยู่เลยนะพาผมไปซื้อกีตาร์ตัวแรกมานั่งเล่นให้ผมฟังไม่เคยคิดว่าทุกอย่างนั้นมันจะนำมาใช้ในตอนนี้ได้เลยแล้วมีอยู่อีกคนนึงตอนนั้นหัดเล่นกีตาร์แรกๆเขาก็จะชอบบอกว่าตื่นมาก็เล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยเล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยวันนี้เขาไม่อยู่แล้วปู่ของผมครับตื่นมาเขาบอกว่าใจแฮมเล่นกีตาร์ฟังหน่อยผมก็ไม่กล้าเล่นตอนนั้นยังเล่นไม่เก่งไม่กล้าร้องเพลงด้วยพี่ขอบคุณพี่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังดูความสำเร็จผมอยู่บนฟ้าอยู่ไม่รู้จะเลิกยังไงเลยอ่ะงั้นวันนี้ผมขอมอบบทเพลงนี้นะครับให้กับทั้งคุณปู่คุณพ่อญาติผมทุกคนรวมแม้กระทั่งพวกคุณด้วยนะครับใจเท่าไรก็ไม่อาจหวังทางของหัวใจ
ราบใดที่เจ้ายังหักไอ้ก็สิหักไอ้คำว่าหักของไอ้นั้นมีเอาไว้ให้เจ้าแม้ชะตาชีวิตสิขีดให้เฮาพบเจอสิกอดเจ้าไว้นานฟ้าได้ยินสิฟ้าก็เฮาสิข้ามผ่านไปไกลสักไกลเท่าใดหัวใจห่องใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนมันโลภก็อยากให้เฮาหักกันแต่ไอ้เสื้อว่าแท้บ่แต่สิได้ก็แต่ใครที่เจ้าอยากให้ใครก็สิรักนะครับ